ภาษีมรดกเชื่อมโยงระหว่างภาษีที่เกี่ยวกับมรดกกับภาษีที่เกี่ยวกับการยกให้ในอัตรา 10% ของมรดกที่ได้รับเกินกว่า50ล้านบาทขึ้นไปคาดว่าจะประกาศใช้ในอีก6เดือนข้างหน้าค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีบอกว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพรบภาษีมรดกซึ่งจะเชื่อมโยงกันระหว่างภาษีที่เกี่ยวกับมรดกและภาษีที่เกี่ยวกับการยกให้ซึ่งตามหลักการกำหนดมูลค่ามรดกที่ต้องเสียภาษีเฉพาะส่วนที่เกิน50ล้านบาทในอัตรา 10%ซึ่งที่ประชุมพิจารณาเรื่องนี้อย่างรอบคอบและขอให้ประชาชนที่มีรายได้น้อยอย่ากังวลในเรื่องนี้ซึ่งกฎหมายนี้ยังต้องใช้เวลาอีกอย่างน้อย6เดือนจึงจะมีผลบังคับใช้โดยต้องผ่านกระบวนการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติประมาณ3เดือนและลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อน90วันผมคิดว่าเราหารือกันอย่างดีนะประเด็นของภาษีนี่อย่าไปกังวลว่าภาษีนี่มันจะทำเพื่ออะไรยังไงมันเป็นสัญลักษณ์ของการดูแลซึ่งกันและกันแต่แล้วก็คนที่มีภาษีก็ต้องเห็นใจคนที่มีรายได้น้อยกว่าคนน้อยกว่าก็จะได้เห็นว่าเนี่ยนะเขาพยายามที่จะช่วยเหลือกันอยู่แล้วอย่าต่อต้านกันนักเลยนะแล้วก็พยายามดูในรายละเอียดอยู่แล้วทำยังไงเกิดความเป็นธรรมวันนี้ก็ได้พูดกันว่าเลือกเกษตรกรนะที่มีไร่มีนาจะทำยังไงใช่ไหมถ้าไม่มีเงินสดจะไปเสียภาษีจะรับได้ยังไงเดี๋ยวต้องขายนาไปจ่ายภาษีหรือเปล่าเราเป็นกังวลเรื่องนี้หมดอ่ะนะเพราะนั้นผมคิดว่ามันมีข้อยกเว้นเยอะแยะไปใจเย็นนะใจเย็นอย่ากังวลนะที่คิดกันอยู่ทุกวันในทุกเรื่องที่ออกมาเนี่ยคิดถึงคนรายได้น้อยเป็นหลักนะแต่คนอื่นก็ต้องมีความพึงพอใจด้วยให้ความเป็นธรรมนะครับนะตามร่างพระราชบัญญัติกำหนดบทยกเว้นการเสียภาษีการรับมรดกให้แก่บุคคลหรือองค์กรที่ได้รับมรดกนะครับก็คือบุคคลผู้ได้รับมรดกที่เจ้ามรดกแสดงเจตนาหรือเห็นได้ว่าประสงค์ให้ใช้มรดกนั้นเพื่อประโยชน์ในกิจการศาสนากิจการศึกษาหรือกิจการสาธารณประโยชน์หน่วยงานของรัฐและนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อกิจการศาสนากิจการศึกษาหรือกิจการสาธารณประโยชน์โดยให้กำหนดเป็นกฎกระทรวงกำหนดให้การโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีค่าตอบแทนให้แก่บุตรชอบด้วยกฎหมายซึ่งไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมให้ผู้โอนหักภาษีไว้ 5% ของเงินได้เฉพาะในส่วนที่เกิน10ล้านบาทกำหนดบทเฉพาะการให้การเสียภาษีเงินได้ในส่วนของเงินได้พึงประเมินที่ไม่ได้รับยกเว้นตามประมวลรัษฎากรซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ให้คิดเฉพาะเงินได้ที่ได้รับมาภายหลังวันที่มีพระราชบัญญัตินี้บังคับใช้ขณะเดียวกันกำหนดความผิดและลงโทษสำหรับการกระทำความผิดหรือการฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายเช่นกรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีโดยไม่มีเหตุอันสมควรต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500,000 บาทกรณีทำลายย้ายไปเสียซ่อนเร้นหรือโอนไปให้แก่บุคคลอื่นซึ่งทรัพย์สินที่จะถูกยึดครับครม.ยังเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอเกี่ยวกับหลักการความร่วมมือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยจีนสนใจจะทำเส้นทาง1435จากหนองคายมามาบตาพุดซึ่งเป็นความร่วมมือแบบรัฐต่อรัฐหรือ G2G เพื่อเตรียมการไปสู่การก่อสร้างทางรถไฟอีกหลายเส้นทางซึ่งหลังจากนี้จะหารือในรายละเอียดร่วมกันอีกครั้งนายกรัฐมนตรียังบอกด้วยว่าอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปีนี้ที่สภาพัฒน์ปรับลดเหลือ 1% ต้องดูประเทศอื่นๆด้วยว่าเศรษฐกิจโตเท่าไหร่โดยจากรายงานพบว่ายุโรปที่มี18ประเทศโตแค่ 1.1% อีกทั้งตัวเลขเศรษฐกิจก็มีทั้งการลงทุนการใช้จ่ายภาคครัวเรือนการส่งออกที่เชื่อมโยงกันจึงต้องมองแบบมหาภาคอย่ามองเป็นจุดๆโดยตัวเลขที่แย่ลงมากนะคะก็คือการส่งออกที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจโลกอีกทั้งเศรษฐกิจไทยก็ถูกหลายปัจจัยมากระทบตั้งแต่ต้นปีขณะที่มาตรการกระตุ้นต่างๆก็ไม่สามารถขับเคลื่อนได้ภายในวันเดียวนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบเพิ่มค่าครองชีพข้าราชการชั้นผู้น้อยนะครับโดยคุณมนัสแจ่มเวหาอธิบดีกรมบัญชีกลางบอกว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงการคลังครับเพื่อช่วยเหลือข้าราชการระดับล่างลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวที่มีวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่3ทำหน้าที่ธุรการอื่นๆหรือพลทหารซึ่งมีรายได้ระหว่าง 5,000 ถึง 9,000 บาทต่อเดือน
ดยให้จ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพหรือว่าเงินชพคให้มีรายได้ค่าครองชีพบวกกับเงินเดือนขั้นต่ำ10,000 บาทถึงเพดาน 13,285 บาทต่อเดือนครับขึ้นอยู่กับฐานเงินเดือนของแต่ละคนให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2557ครอบคลุมข้าราชการถึง 380,000 คนใช้งบประมาณ 1,500 ล้านบาทต่อปีส่วนการปรับเพิ่มเงินเดือนข้าราชการทั้งระบบสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.จะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปโดยก่อนหน้านี้กพร.ได้พิจารณาแนวทางปรับโครงสร้างบัญชีเงินเดือนข้าราชการระดับกลางและระดับบริหารไว้แล้วโดยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่ไม่ได้รับเงินประจำตำแหน่งระดับต่ำกว่าไม่เกินชำนาญการหรือระดับ7หรือชั้นยศพันโทหรือเทียบเท่าจะได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น 4%และจะปรับเพิ่มเพดานเงินเดือนขั้นสูงของทุกระดับชั้นอีกไม่เกิน 10% ครอบคลุมทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐประมาณ 1,980,000 คนใช้งบประมาณ 16,800 ล้านบาทโดยต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาก่อนซึ่งตามโครงสร้างที่เตรียมไว้จะให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1เมษายน2558ที่ประชุมครม.วันนี้ยังเห็นชอบแนวทางลดผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ300บาทต่อวันด้วยสำหรับผู้ทำสัญญาจ้างกับส่วนราชการแล้วได้รับผลกระทบจากต้นทุนจึงให้ผ่อนปรนจากการก่อสร้างงานล่าช้าเพราะจัดสรรแรงงานไม่ทันโดยไม่ต้องถูกปรับจากส่วนราชการในช่วงที่ผ่านมา